ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับแคคตัสสายพันธุ์น่ารักที่หลายๆคนนะคะอยากจะมีไว้ในครอบครองนะคะนี่ก็คือเดี๋ยวดูกันชัดๆนะคะแมมขนแกะนะคะไม่ใช่แมมลูกแมวนะหรือแมมมิลลาเรียโบคาซาน่าเคาติวิลเลียนนะคะเป็นไม้คัดเลือกสายพันธุ์นะคะอันนี้นะคะแมมมิลลาเรียโบคาซาน่า CV ที่ย่อมาจากเคาติวิลเลียมนะคะแล้วก็มีต่ออีกนะคะแมมคาซาน่า CV จุดมันติลานนาต้านะคะชื่อยาวนิดนึงแต่ว่าเรียกอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วก็เชื่อไหมว่าเป็นแคคตัสที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะคะ CV เนี่ยคือ CV จุดเนี่ยด้านหลังเนี่ยคือเป็นแคคตัสที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะคะโดยธรรมชาติแต่เป็นสายพันธุ์ที่ถูกสร้างขึ้นหรือถูกคัดเลือกสายพันธุ์โดยมนุษย์ของเรานะคะโดยมนุษย์เรานั่นเองนะคะในธรรมชาติไม่มีแคคตัสพันธุ์นี้นะคะคนเป็นผู้ผลิตขึ้นมาหรือว่าทำขึ้นมาโดยดัดแปลงผสมจากแมมที่เรารู้จักกันดีก็คือแมมลูกแมวนั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวนกจะเปลี่ยนกระถางไปด้วยเลยดีกว่านะคะก็คือเรามนุษย์เราเนี่ยดัดแปลงขึ้นมานะคะจากแมมขนแมวนะคะให้และก็ได้ลักษณะให้ลักษณะเด่นที่ดูแล้วสวยกว่าก็คือมีขนที่หนาแน่นนะคะแล้วก็เยอะกว่าและดูแล้วเหมือนขนแกะนะคะคนไทยเลยเรียกว่าแมมขนแกะนะคะก็ไม่รู้ว่าผสมกันยังไงแต่สุดท้ายแล้วได้ลักษณะขนเยอะนะคะสวยนะคะแบบนี้มานะคะจัดเป็นแคคตัสที่ราคาแรงกว่าแคคตัสทั่วไปพอสมควรนะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์ยังคงใช้ชื่อหน้าคล้ายกับแมมขนแมวนะคะก็คือโบคาซาน่านะคะแต่เพิ่มเติมคือ CV จุดมีต่ออีกก็คือ CV จุดมันติลานนาต้านะคะเข้ามาเพิ่มอีกนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นชื่อวิทยาศาสตร์มี CV แสดงว่าไม่ได้เกิดเองในธรรมชาตินะคะแต่เกิดจากการสร้างขึ้นโดยมนุษย์ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวนกไปหาแมมขนแมวมาเปรียบเทียบดีกว่านะคะจะได้ดูกันไปชัดๆเนาะนี้นะคะคือแมมขนแมวนะคะนกเลือกต้นที่มีกำลังออกดอกให้ดูกันชัดๆไปเลยนะคะดอกน่ารักมากนะคะส่วนอันนี้ก็คือขนแกะนะคะอันนี้ก็คือขนแกะนะคะความแตกต่างจะเห็นได้ชัดว่าขนของขนแกะเขาจะหนาแน่นกว่าแล้วก็เพิ่มความน่ารักนุ่มนวลไปอีกนะคะอย่างที่นกบอกชื่อทางวิทยาศาสตร์ยังคงใช้ชื่อที่คล้ายข้างหน้านะคะคล้ายแมมขนแมวอยู่คือโบคาซาน่าแต่เพิ่มตรงข้างหลังเติมว่า CV จุดมันติลานาต้านะคะถ้าเพื่อนๆเห็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ CV จุดแสดงว่าไม่ได้เกิดเองในธรรมชาติแต่เกิดจากการสร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะอันนี้จำกันไว้เลยเนาะทีนี้แสงแดดนะคะแสงแดดเนี่ยควรพรางแสงให้ควรจะพรางแสงให้เขานะคะงดแดดช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะสำหรับแมมขนแกะแล้วก็ขนแมวจะเหมือนกันนะคะลดน้ำวิธีการลดน้ำไม่ควรลดน้ำให้โดนขนของเขานะคะจะทำให้สีขนของเขาจะไม่สวยนะคะสำหรับแมมขนแกะเนาะอันนี้ขนแมวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนสำหรับแมมขนแกะนะคะเพราะเราพูดถึงแมมขนแกะอยู่นะคะสำหรับแมมขนแกะเนี่ยคือไม่ควรลดให้โดนขนของเขานะคะลำต้นของเขานะคะควรจะลดรอบกระถางนะคะจากหน้ากระถางรอบกระถางลงไปจนถึงก้นกระถางให้น้ำหยดลงแล้วก็กลับไปตั้งที่เดิมได้นะคะการลดน้ำเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะลดในตอนไหนนะคะก็นกจะบอกเรื่อยๆว่าให้ทดสอบดินก่อนทุกครั้งนะคะสำหรับมือใหม่นะคะคือใช้ไม้ปลายแหลมนะคะจิ้มลงไปใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงไปที่หน้าดินจนถึงก้นกระถางนะคะเดี๋ยวหนูไปหยิบไม้มาก่อนนะคะใช้ไม้ปลายแหลมนะคะ จิ้มลงไปนะคะไม้สะอาดนิดนึงนะคะจิ้มลงไปจากหน้ากระถางสู่ก้นกระถางอันนี้คือไม่มีดินติดขึ้นมานะคะถ้าไม่มีดินติดขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราควรจะลดน้ำได้แล้วแต่ว่านี้คือนกอดน้ำไว้เพราะว่าเพิ่งได้มา2ต้นนี้เพิ่งได้มาใหม่นะคะก็จะเปลี่ยนกระถางไปด้วยเลยดีกว่านะคะเพื่อที่เขาจะได้ปรับตัวเปลี่ยนดินเมื่อมาอยู่กับเราเนาะทีนี้ลดน้ำนะคะบอกไปแล้วว่าลดจากหน้ากระถางลงสู่ก้นกระถางนะคะปล่อยให้น้ำหยดลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปตั้งไว้ที่เดิมเนาะส่วนเรื่องดินปลูกนะคะเดี๋ยวนี้นกจะแกะไปเรื่อยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆดีกว่าส่วนเรื่องดินปลูกนะคะดินปลูกควรจะเป็นดินปลูกสำหรับแคคตัสนะคะไม่ควรจะเป็นดินสวนนะดินสวนใช้ไม่ได้นะคะวัสดุปลูกของเขานี่จะคล้ายๆกับของนกนะคะแต่ว่าของเขาจะมีขุยมะพร้าวเยอะนิดนึงนะคะก็ควรจะเป็นดินปลูกแคคตัสนะคะส่วนผสมของดินปลูกแคคตัสเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆหาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะคะก็สูตรจะไม่ตายตัวนะคะสูตรก็คือคอนเซปต์ของสูตรดินแคคตัสก็คือโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วนะคะโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วนะคะเราสามารถที่จะคิดค้นสูตรของตัวเองได้นะคะโดยการปรับเปลี่ยนจากตรงนู้นตรงนี้จากที่มีสูตรในอินเทอร์เน็ตที่เขาเผยแพร่กันก็ได้นะคะส่วนของนกก็มีนะคะดินนกเคยลงไว้เหมือนกันในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะแต่เดี๋ยวอีกสักวัน2วันเดี๋ยวจะลงคลิปอีกคลิปนึงให้ชัดเจนกว่าเดิมนะคะว่าดินปลูกที่นกใช้ทุกวันนี้คือใช้ดินอะไรมั่งนะคะก็แกะวัสดุปลูกออกแล้วนะคะอันนี้นะคะส่วนเรื่องการขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์เนี่ยทำได้ทั้งการชำหน่อแล้วก็การเพาะเมล็ดนะคะทำได้ทั้ง2อย่างนะคะสำหรับแมมขนแกะนะคะหรือว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือแมมมิลลาเรียโบคาซาน่านะคะ CV มันติลานนาต้านะคะคือเป็นไม้สายพันธุ์ที่มนุษย์คัดเลือกสายพันธุ์ขึ้นมานะคะไม่ได้มีตามธรรมชาตินะคะแมมชนิดนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแมมขนแกะซึ่งน่ารักละมุนมากดอกก็ไม่ได้ต่างกันกับแมมขนแมวนะคะดอกจะคล้ายๆกันนะคะความน่ารักจะมากกว่านิดนึงเพราะว่าขนของเขาจะฟูนิ่มนะคะแต่นกว่าไม่เหมือนขนแกะนกว่าเหมือนขนหมาน้อยมากกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระถางกันเลยดีกว่านะคะเปลี่ยนกระถางก็อย่าลืมรองก้นด้วยหินภูเขาไฟนะคะก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟแล้วก็ตามด้วยดินปลูกแคคตัสที่เราผสมไว้นะคะลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นดินที่นกผสมไว้ปลูกซักคิวเลนต์แล้วด้วยความที่มักง่ายหรือขี้เกียจของตัวเองนะคะก็เลยไม่เป็นไรมันใช้ด้วยกันได้นะคะคือซักคิวเลนต์เนี่ยนกจะใส่เพอร์ไลท์กับหินภูเขาไฟเพิ่มจากดินปลูกแคคตัสก็เลยทำให้จะดูเบาแล้วก็เพอร์ไลท์เนี่ยจะเป็นจริงๆแล้วเพอร์ไลท์เนี่ยจะทำให้เวลาที่เราลดน้ำเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพอร์ไลท์มีเท่าที่นกเคยเห็นเนี่ยจะมีอยู่สองชนิดไม่ใช่ชนิด2อย่างแรกคือเป็นเพอร์ไลท์ที่เขาบอกว่าเป็นเพอร์ไลท์ที่เป็นของคนไทยอย่างที่2คือเป็นเพอร์ไลท์ที่เป็นของต่างประเทศนำเข้านะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าคือเราก็ใช้กันมาเนาะคือของไทยเองเนี่ยของไทยที่เอามาทำเองเนี่ยคือจะฟูแล้วก็จะฟุ้งนะคะจะฟุ้งต้องใช้คำว่าฟุ้งนะคะระวังตะขอด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีตะขอเหมือนขนแมวเหมือนกันจะฟูแล้วก็จะฟุ้งส่วนที่เขาบอกว่า เป็นเพอร์ไลท์นอกเนี่ยเนื้อจะละเอียดเม็ดละเอียดกว่าแล้วก็ไม่ฟุ้งนะคะไม่ฟูนะคะผสมเข้าไปแล้วเวลาเราลดน้ำเนี่ยคือเขาจะไม่ลอยขึ้นมาหน้ากระถางเราอันนั้นคือเท่าที่นกสัมผัสแล้วก็ได้ใช้ความแตกต่างก็จะประมาณนี้ความแตกต่างระหว่างเพอร์ไลท์ไทยกับเพอร์ไลท์นอกเนาะเขาว่าอย่างนั้นอันนี้นกว่าเอาลงไปอีกดีกว่าลงไปอีกนิดนึงลงลึกหน่อยจริงจะตัดไอ้นี่ก็ได้นะตัดรากก็ได้นะเพื่อที่รากใหม่เขาจะได้เกิดได้เร็วคือถ้าตัดรากก็คืองดลดน้ำไปก่อนแต่จริงๆแล้วก็ควรจะงดอยู่แล้วนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางเนี่ยควรจะงดน้ำแล้วก็ตั้งไว้ในร่มเลยนะคะไม่ใช่ลำไรก็ได้นะในร่มก็ได้สัก7วันรอให้เขาปรับตัวได้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ลดน้ำจากหน้ากระถางลงไปแต่ไม่ควรจะลดให้ชุ่มนะคะควรจะลดแค่ให้เขามีได้รับน้ำแบบชุ่มชื้นพอนะคะไม่ต้องให้ชุ่มแบบเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะอันนี้คือขนแกะนะคะไม่ใช่ขนแมวนะคะแมมมิลลาเรียโบคาซาน่าซีวีจุดแล้วยังมีมันติลานาต้าอีกนะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์ข้างหน้าก็ยังใช้เหมือนกันอยู่นะคะเสร็จแล้วประมาณนี้ก็โรยหน้ากระถางด้วยลูกจะใช้เป็นหินแม่น้ำดีกว่าโรยหน้ากระถางด้วยหินแม่น้ำนะคะอันนี้ยังไม่ได้กองเลยก็ยังเป็นรวมๆกันอยู่มีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่เป็นแมมขนแกะนะคะเราเรียกกันว่าแมมขนแกะราคายังค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะคะราคาค่อนข้างจะสูงอยู่จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อมาเอง สามีซื้อมาเขาบอกว่าเขาชอบเราก็เลยแอบมาเปลี่ยนกระถางให้แล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆเลยว่านี่คือแมมขนแกะนะคะแมมขนแกะของเราประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ขนแมวนะคะความแตกต่างเห็นไหมคะเห็นอย่างได้ชัดเลยเห็นกันแบบชัดๆเลยว่าขนหรือหนามของเขาเนี่ยจะต่างกันนะคะแต่ก็ยังมีตะขอตรงกลางอยู่นะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปแนะนำแมมขนแกะนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเป็นมือใหม่นะคะหรือว่ามือเก่าก็แล้วแต่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจให้นกเพื่อทำวิดีโอที่มีสาระดีๆนะคะเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังรับดูกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ